10เรื่องเกี่ยวกับ Linkin Park ที่คุณอาจยังไม่รู้ 1. ชื่อวง Linkin Park มีต้นกำเนิดมาจาก Chester Bennington นักร้องนำของวงต้องขับรถไปซ้อมดนตรีโดยผ่านสวนสาธารณะที่มีชื่อว่า Lincoln Park บ่อยๆเขาจึงนำมาตั้งชื่อวงและเปลี่ยนจาก Lincoln Park เป็น Linkin แทนเพราะชื่อ Lincoln Park เป็นชื่อสวนสาธารณะที่มีเยอะมากอยู่ทั่วประเทศอีกทั้งการจดโดเมนชื่อของวงจะไปซ้ำกับเว็บไซต์ของสวนสาธารณะ 2. เมื่อเปิดตัวอัลบั้มชุดแรกของวง Linkin Park ก็สามารถแทรกเข้าไปใน Top 20ของ Billboard ได้ทันทีในอาทิตย์แรกที่วางจำหน่ายพร้อมกับซิงเกิลแรกที่ได้ใจดีเจทั่วโลกคือเพลง One Step Closer 3. Brad มือกีตาร์ของวงซึ่งเป็นเพื่อนกับไมค์ตั้งแต่อายุ13 Brad เป็นแฟนตัวยงของ Britney Spearsและทุกคนในวงก็ชอบล้อเขาเรื่องนี้เสมอและแบรดเป็นยิวที่เคร่งครัดมากขณะเดียวกันเชสเตอร์ซึ่งเป็นนักร้องนำของวงไม่นับถือศาสนาอะไรเลย 4. ไมค์ฟังเสียงเชสเตอร์ครั้งแรกผ่านทางโทรศัพท์ขณะนั้นเชสเตอร์อยู่ที่แอริโซนาและไมค์อยู่ที่ LA 5. เชสเตอร์เคยมีช่วงเวลาที่ติดยาเสพติดถึงขนาดที่เขากับเพื่อนจะต้องใช้แอมเฟตามีนไม่ต่ำกว่า8ลูกและยาไอซ์เสพจากบ้องตามด้วยฟินหรือไม่ก็ฉีดยาเข้าเส้นเชสเตอร์ทำงานที่เบอร์เกอร์คิงด้วยเหตุผลเดียวนั่นคือต้องการเงินไปเสพแอมเฟตามีนและโคเคนแต่เมื่อเขาเข้ามาอยู่ในวง Linkin Park เชสเตอร์ก็เริ่มเลิกยาได้ทำให้เขากลายเป็นเชสเตอร์คนใหม่ผู้ฝักใฝ่เพียงเสียงดนตรีและต่อมา Linkin Park ได้ชื่อว่าเป็นวงดนตรีที่ปราศจากแอลกอฮอล์เหล้าบุหรี่และยาเสพติดแต่เชสเตอร์ก็ยังคงเอาบุหรี่ปลอมมาแกล้งหลอกนักข่าวอยู่ตลอด 6. โจเป็นคนมีบุคลิกประหลาดทุกคนในวงหรือทีมงานเรียกเขาว่าเลมี่และทุกคนในวงบอกว่าโจเป็นคนที่อารมณ์ร้ายมากที่สุดในวงแต่เชสเตอร์เคยให้สัมภาษณ์ว่าโจเล่นตุ๊กตากบสีเขียวและนอนกอดมันทุกวันตรงกันข้ามแบรดบอกว่าโจเป็นผู้ชายที่ฮอตที่สุดในวงส่วนความจริงที่ทุกคนเห็นคือโจเป็นคนคิดไอเดีย MV One Step Closer และกำกับ MV From The Inside และ Breaking A Habit เป็นคนชื่นชอบและรักในศิลปะมากจนมีร้านที่ขายงานศิลปะของเขาเอง 7. ฟินิกเรียนจบสาขาจิตวิทยาของมนุษย์ขณะที่ฟินิกเล่นดนตรีได้เกือบทุกชนิดเพราะแม่ของฟินิกเป็นคนสอนเขาเล่นกีตาร์และเบสซึ่งความจริงฟินิกเป็นมือเบสที่ฝีมือเก่งกาจระดับโลกแต่เขาเป็นคนไม่ชอบอวดเก่งคอดนตรีและมือเบสทั้งหลายกล่าวไว้ว่าหากลดระดับเสียงอื่นแล้วฟังแต่เสียงเบสจะพบว่าฟินิกเดินเบสได้เก่งมากๆ 8. เชสเตอร์เคยโดนล่วงละเมิดทางเพศตอนเด็กเขาไม่ชอบและกลัวแมงมุมเอามากๆเหตุเพราะเคยโดนมันกัดแล้วป่วยหนักขณะเดียวกันเชสเตอร์ชอบใส่จีสตริงให้เพื่อนในวงดูเป็นศิลปินที่มีสไตล์เป็นของตัวเองชัดเจนจึงมีแบรนด์เสื้อตัวเองและร้านสักของตัวเอง 9. แบรดเป็นคนที่เดินตกเวทีบ่อยมากที่สุดชอบทำอะไรแปลกแหวกแนวชอบเปลี่ยนทรงผมบ่อยๆเป็นสมาชิกผู้ทรงเกลียดของโครงการและผู้สนับสนุน Little Kids Lock ซึ่งเป็นองค์กรที่แจกจ่ายเครื่องดนตรีให้กับเด็กๆฟรีๆและรับสอนดนตรีในโรงเรียนรัฐบาลทั่วอเมริกา 10.สมาชิกของวง Linkin Park ยอมรับว่าได้รับอิทธิพลดนตรีมาจาก Deftones นาย Inch Nail Aphex Twin และ The Roots แต่ในที่สุด Linkin Park กลายเป็นหนึ่งในวงดนตรีซึ่งเป็นที่ชื่นชอบของแฟนเพลงทั่วโลกซึ่งจุดเด่นของวงนี้คือความเป็นกันเองกับแฟนเพลงอย่างมากจนเป็นที่รู้กันว่าเปิดการแสดงที่ไหนเป็นต้องแจกลายเซ็นเป็นร้อยเป็นพันที่นั่น